ข่าวประจำรายการวันนี้เป็นข่าวราษฎรสำนักที่เราเฝ้าติดตามกันมาเมื่อคืนนี้คืนวันที่7ตอนตีหนึ่งพอเที่ยงคืนแล้วก็ตีหนึ่งก็เข้าวันที่8ถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเขาเรียกว่าเวลา1 AM ของวันที่8แต่คนไทยเนี่ยจะสับสนเรื่องเวลาตรงนี้เวลานัดหมายขึ้นเครื่องบินแล้วจะตกเครื่องบินกันเรื่อยแต่เราเรียกว่าเป็นตีหนึ่งของคืนวันที่7แต่จริงๆมันเป็นวันที่8แล้วตีหนึ่งขึ้นวันที่8แล้วได้มีเครื่องบินได้รับการยืนยันว่าในหลวงรัชกาลที่10ได้เสด็จกลับเยอรมันแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องจับตาเพราะว่าการไปเยอรมันนั้นนอกจากที่ผมเคยบอกว่าท่านว่าไปได้ไม่ต้องห่วงยังไปได้แม้ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลขณะนี้กำลังจะเปลี่ยนรัฐบาลแต่ยังไม่ได้ตั้งรัฐบาลนะแต่ว่าสิทธิของประมุขรัฐเนี่ยยังไปได้แล้วผมก็เชื่อว่ายังกลับไปอยู่ที่แคว้นบาวาเรียได้ที่ทะเลสาบตุชชิงที่มีพระราชวังอยู่ได้เพราะเขามีการปกครองเป็นกระจายอำนาจแล้วการไปประทับอยู่ที่นั่นก็มีค่าใช้จ่ายภาษีรัฐบาลท้องถิ่นก็อาจจะพอใจก็ได้นะเพราะได้ประโยชน์นี่ไปทีก็ไปกันหลายคนค่าใช้จ่ายก็เยอะก็ใช้จ่ายเยอะแยะนะครับดังนั้นเรื่องที่เราบอกว่ากลับเยอรมันไม่ได้ยังได้ผมบอกแล้วแต่เพียงแต่ไม่รู้กลับเมื่อไหร่แล้วการกลับไปของท่านนี้จะเป็นประเด็นอะไรบ้าง 1. เป็นประเด็นที่ทางรัฐบาลเขาเคยตรวจสอบว่าอย่ามาใช้แผ่นดินของเยอรมันเนี่ยบริหารประเทศไทยอันนี้ผิดกฎหมายเขาแต่ที่ผ่านมาจากพรรคคริสเตียนเดโมแครตเนี่ยที่นางมีเมกนางเมแก้วเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีรัฐมนตรีต่างประเทศเคยตอบกระทู้ในสภานั้นเนี่ยเขาก็บอกยังไม่มีหลักฐานว่ามีอันนี้ก็เรียกว่าซูเอียแต่ไม่ได้หมายความว่าหลังจากนี้จะทำได้อีกนะก็ต้องจับตาดูว่าความขัดแย้งในปัญหาเรื่องประมุขรัฐของไทยไปทำไปพักพำนักที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยยังจะเกิดไหมเพราะนี่เป็นปัญหาใหญ่นะครับเป็นปัญหาใหญ่ดังนั้นถ้าท่านไปประทับอยู่นานประเด็นนี้เป็นประเด็นปัญหาแน่เพราะตอนนี้มีแนวโน้มการเปลี่ยนรัฐบาลแล้วเป็นพรรคสังคมนิยมเป็นแกนนำแต่ตอนนี้ยังตั้งรัฐบาลไม่เสร็จนะครับแต่มีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยแล้วมีพรรคกรีนซึ่งเคยตั้งกระทู้ถามเรื่องนี้ในสภาได้เสียงข้างมากถ้าพรรคกรีนร่วมรัฐบาลด้วยประเด็นนี้ก็จะต้องถูกตั้งคำถามแน่ถ้าอยู่นานเพราะถ้าอยู่นานต้องตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในประเทศไทยถ้าไม่ตั้งก็แสดงว่าลงพระประมาภิไธยนั่งลงพระประมาภิไธยที่เยอรมันก็เจอปัญหาเคยมีกระทู้ถามแล้วเคยตอบแล้วแล้วมีประเด็นแล้วว่าทำสิ่งนี้ไม่ได้แล้วถ้าท่านประทับในเยอรมันนานแล้วไม่ตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ก็เป็นปัญหาทันทีถ้าตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ก็เป็นปัญหาอีกว่าจะตั้งใครถ้าตั้งนุ้ยพระบรมวงศานุวงศ์จะพอใจไหมเพราะการตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นี้เท่ากับเป็นกษัตริย์เลยนะปัญหาความขัดแย้งในพระราชวงศ์ก็มีอยู่หลายองค์ที่เขาลึกๆอาจจะไม่พอใจอยู่เนี่ยก็อาจจะประทุเรื่องนี้ได้ถึงบอกว่าเรื่องนี้ไม่จับตาไม่ได้เพราะมันเป็นปัญหาที่จะอธิบายถึงสถานการณ์ในประเทศไทยดังนั้นข่าวนี้จึงเราลำดับเรื่องนะครับ
ตั้งแต่เดือนตุลาคมเมื่อวันที่19ที่ผมก็บอกว่าเราจับตาติดตามข่าวตลอดแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้เพราะว่าแหล่งข่าวนั้นถูกปิดหมดอาจารย์ประวินก็โพสต์ข้อความลงใน Facebook ของอาจารย์ตั้งแต่วันที่19ตุลาคมบอกว่าจะมีการบินกลับเยอรมันวันที่7พฤศจิกาวันนี้น่าเชื่อว่าเป็นจริงแล้วแต่ว่าเราจะต้องเห็นข่าวอีกนะครับไม่มีใครเปิดข่าวเหล่านี้และนี่คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญไงที่พระองค์ท่านเสด็จไปไหนไม่บอกใครไม่ต้องตั้งใครเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ทั้งนั้นแต่การที่ไม่ตั้งเนี่ยมันผิดจากระเบียบประเพณีปฏิบัติของสากลเห็นไหมครับท่านจะทำตามอำเภอใจของท่านทำที่เราเรียกว่าทำตามพระราชอัธยาศัยเนี่ยก็คือทำตามใจเนี่ยมันก็เกิดผลกระทบแล้วเพราะกฎหมายเยอรมันเขาไม่ให้ทำอย่างนี้ถ้าจะไปนั่งบริหารประเทศไทยที่ประเทศของเขานี้ไม่ได้เห็นไหมครับแต่เราแก้รัฐธรรมนูญให้ท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่ตั้งใครก็ได้ก็เกิดปัญหาขึ้นเรื่องนี้เราก็มองรู้ว่าท่านเสด็จมาเมืองไทยเนี่ยตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วครบ1ปีแล้วแล้วก็จะเข้ามาจัดการกับม็อบแล้วเราก็มีข่าวอีกว่ามีการเร่งจัดการให้ได้ให้เสร็จเด็ดขาดเพราะท่านจะกลับแล้วก็เลยแรงขึ้นแล้วอย่างนี้จะมาบอกว่าอย่าไปติดตามท่านเลยได้ยังไงต้องติดตามสิครับเพราะมันถึงจะได้รู้สถานการณ์จริงในประเทศไทยยังไงนี่อาจารย์ประวินก็บอกมาว่าจะกลับวันที่7ซึ่งเราก็ไม่รู้จริงไม่จริงก็หลายคนก็เฝ้าจับตามองแล้วอาจารย์ประวินยังบอกอีกว่ากลับวันที่7แล้วนี่ไปเก็บไม่ได้เก็บของกลับไทยนะแต่ไปขนของระหว่างอาคารแต่ยังไปกลับในเยอรมันอยู่ปัญหาคือท่านกลับไปครั้งนี้ทำอะไรบ้างไม่มีใครรู้หรอกครับก็เป็นเรื่องส่วนพระองค์แต่น่าจะเป็นไปได้คือ1กลับไปพักผ่อนเพราะอยู่ที่นี่นานแล้วเครียดเห็นไหมเครียด 2 น่าจะไปตรวจสุขภาพด้วยเพราะว่าหมอประจำอยู่ที่นู่นที่ผมบอกว่าอยู่นานนักไม่ได้เพราะท่านมีโรคประจำตัวเราทราบข่าวครับแต่ผมไม่อยากจะบอกเป็นโรคอะไรเพราะผมไม่ใช่หมอแล้วมันไม่มีการเปิดเผยเป็นทางการผมก็ไม่อ้างอิงแต่ว่าท่านมีความเจ็บป่วยเป็นส่วนตัวมากกว่าความเจ็บป่วยตามอายุที่จะต้องไปตรวจสุขภาพเป็นปกติเรื่องความดันเรื่องความดันเบาหวานนี่เป็นเรื่องปกติแต่มีอย่างอื่นซึ่งมีความสำคัญต่อการในประเทศไทยเพราะท่านถืออำนาจนี่แล้วเมื่อสุขภาพไม่แข็งแรงในการถืออำนาจก็จะต้องเกิดปัญหาต่อไปถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเราต้องรู้แต่ท่านก็ไม่บอกอีกปกติความเจ็บป่วยของกษัตริย์เนี่ยต้องรายงานตลอดนะครับแต่ท่านไม่ให้รายงานในรัชกาลที่9นี่เขารายงานตลอดนะไม่ว่าจะเป็นราชินีสิริกิติ์หรือตัวพระองค์ท่านเองแต่ว่าพอมารัชกาลที่10นี่ไม่มีรายงานแล้วท่านทำอย่างนี้นานแล้วตั้งแต่เป็นมกุฎราชกุมารก็อาจจะเป็นไปได้คืออันที่2ก็คือเรื่องไปหาหมออันที่3ปัญหาเรื่องการเงินสดที่ท่านเก็บไว้ที่เยอรมันใส่เซฟไว้เนี่ยจำนวนมากแน่นอนที่ผมเคยเอาคลิปอันนี้มาอธิบายแล้วว่าขนาดหมอเหลงหมอสิงห์อ่ะเงินขนาดขายยาแผนโบราณธรรมดานี่นะยังรวยเงินสดเป็นตู้ๆแล้วพระองค์ท่านจะไม่มีมากกว่าหมอสิงห์หรือดังนั้นการที่ท่านเสด็จกลับมาเป็นปีเนี่ยเรื่องการดูแลทรัพย์สินในนู้นในที่เยอรมันก็เป็นปัญหาเห็นไหมครับ
ที่อาจารย์ประวินบอกย้ายข้าวขย้ายของนี่เรายังไม่รู้อะไรบ้างอาจารย์ประวินก็บอกแต่เพียงว่ามีการย้ายข้าวขนของระหว่างอาคารแต่ยังไม่ได้ขนกลับประเทศไทยก็ต้องจับตาดูอีกว่าท่านมาครั้งนี้จะกลับไปยังไงเพราะว่าท่านมีเครื่องบินส่วนตัวโอกาสที่จะถูกตรวจพิเศษจะยากแหละนะครับโดยสิทธิของประมุขเนี่ยแน่นอนฮะท่านไปอยู่เยอรมันนี่ท่านไม่ไปใช้บัตรเครดิตแล้วครับมีเงินสดอยู่ที่นู่นแน่นอนนะครับ4ปัญหาเรื่องภาษีที่ยังค้างอยู่แล้วรัฐบาลท้องถิ่นเขาจะเรียกเก็บภาษีอาคารที่เคยมีปัญหาว่าตัวอาคารที่ท่านซื้อแต่ว่าใช้ว่าเป็นสถานที่ของสถานกงสุลเป็นสถานของสถานทูตเพื่อที่จะไม่ต้องเสียภาษีนี่ก็ถูกเปิดเผยอยู่ที่เยอรมันดังนั้นมันมีหลายประเด็นที่ต้องติดตามและประเด็นที่สำคัญที่สุดที่ในประเทศไทย เป็นบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยก็คือเรื่องของขณะนี้มีการประชุมนะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนในที่เจนีวาเป็นการประชุมของสหประชาชาตินะครับทบทวนเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและมีการตั้งคำถามสำคัญเกี่ยวกับมาตรา112ด้วยซึ่งเกี่ยวกับพระองค์นะพระองค์ใช้มาตรา112มีการจับกุมเด็กจับกุมเยาวชนแล้วไม่ให้ประกันตัวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตรงนี้เดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดท่านฟังแต่ที่ผมบอกเป็นประเด็นสำคัญคือทำให้รู้วิธีการตัดสินใจของกษัตริย์ไทยจริงๆขณะนี้เนี่ยยังไม่ควรไปหรอกครับเพราะอะไรเพราะเขากำลังพิจารณากันอยู่ในยุโรปสวิตกับยุโรปก็ไม่ได้ไกลกันราชินีที่ไปด้วยก็ต้องไปประทับอยู่ที่สวิตนะมีโรงแรมเช่าโรงแรมไว้ประทับที่สวิตที่ซูริกแหมนี่ขอโทษนะสวิตนี่เล็กนิดเดียวนะเจนีวากับซูริกก็ไม่ได้ไกลกันนะแล้ววันนี้เขากำลังพิจารณาเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับพระองค์แล้วแนวโน้มคนอาจจะประท้วงท่านด้วยอันนี้ผมไม่ใช่ชี้แนะนะอาจจะมีอยู่แล้วประเด็นนี้เนี่ยเขากำลังจะพิจารณาแล้วท่านไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะกระทบกระเทือนถึงท่านได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกสำคัญมากก็คือรู้วิธีการตัดสินใจว่าท่านไม่แคร์การประชุมนี้อยู่ระหว่างนี้ครับกำลังประชุมนี่ถึงวันที่12จบแต่ท่านก็จะกำหนดการไปท่านก็ไปเลยผมก็ได้รายงานข่าวท่านก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าได้รับทราบข่าวว่ามีการตระเตรียมแล้วราชองครักษ์ต่างๆเขาเตรียมข้าวเตรียมของแล้วแต่ไม่รู้ว่าคำสั่งไปวันไหนอาจารย์ประวินก็บอกจะมาวันที่7จริงไม่จริงเราก็ไม่รู้นะครับแต่วันนี้ใช่แล้วครับทีปัญหาว่าจะกลับเมื่อไหร่อ้าวนี่เป็นประเด็นเพราะท่านไม่บอกใครนี่ถ้ากลับนานสถานการณ์ในประเทศก็อย่างหนึ่งกลับเร็วก็อย่างหนึ่งอาจารย์ประวินนอกจากพูดแล้วตรงแล้วนะพูดไว้ตั้งแต่ตุลาแล้วนะว่าจะมาวันที่7ก็ไปจริงๆครับตีหนึ่งของคืนวันที่7หรือเช้ามืดของคืนวันที่8อาจารย์ประวินบอกว่าแล้วจะไปเก็บข้าวของจะกลับไทยเดือนธันวาครับเอาแล้วแต่ยังไม่ได้บอกวันธันวาไหนนะอาจจะอยู่เดือนเดียวว่างั้นเถอะโดยประมาณนะอันนี้ก็ติดตามเรื่องนี้ผมได้รับทราบข่าวติดตามตลอดแต่ไม่ได้รายงานก็มีข่าวระเคาะระแคะระคายก่อนหน้านี้นะครับเมื่อ2วันเนี่ยครับ2วันก่อนวันที่7เนี่ยอาจารย์จัญญาก็บอกว่ามาแน่นอนกลับแน่นอนแต่ผมไม่ได้รายงานท่านนะครับไม่ได้รายงานอาจารย์บอกว่า
เครื่องบินรอสิบจะใช้เครื่องบิน3+1ลำขนของคนกลับเยอรมันแต่ว่าวันนั้นมันก็ยังไม่ชัดเจนตอนวันที่ผมคุยกับท่านเมื่อวันที่6ได้ทราบข่าวแล้วเขาเกาะติดกันสิ่งนี้กำลังจะบอกอะไรกับเรากำลังจะบอกความเป็นจริงว่าวันนี้ความลับที่รัชกาลที่10พยายามจะใช้กฎหมายปกปิดความลับของตัวท่านเองนะครับหรือว่าพยายามที่จะใช้กฎหมาย112จัดการกับคนที่เข้ามาเปิดเผยข้อมูลของท่านด้วยข้อหา112หรือข้อหาพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ก็เป็น112น้อยว่างั้นน่ะวันนี้กฎหมายควบคุมเป็นกฎหมายที่ต้องการจะใช้ปิดกั้นความเป็นจริงทั้งหมดเนี่ยในทางปฏิบัติทำไม่ได้แล้วนี่ประเด็นที่1อันที่2ทำไมจึงมีคนตรวจสอบท่านสุนัยไปตรวจสอบไม่ได้หรอครับเพราะผมไม่ได้เข้าไปรู้ไม่ได้มีสายข่าวอะไรมากมายอย่างที่อาจารย์ประวินเขามีก็พยายามจะเก็บจากหลายทางแหล่งข่าวที่เขาให้ไปที่อาจารย์ประวินก็ดีให้ไปที่อาจารย์สมศักดิ์ก็ดีให้ไปที่คุณแอนดรูว์แมคเกเกอร์ก็ดีอันนี้แน่นอนมากนะครับข่าวที่ยืนยันว่าท่านเสด็จกลับไปแล้วตอนเช้ามืดของคืนวันที่8หรือตอนตีหนึ่งของคืนวันที่7คุณแอนดรูว์ได้รายงานนะครับว่าเป็นใช้เครื่องบินโบอิ้ง777ของการบินไทยที่ไม่ได้กำหนดตารางเวลานะครับคือไม่ยอมบอกเวลาเลขทะเบียน HS ก็คือ His Majesty เนี่ยนะนี่คือเครื่องบินพระที่นั่งแหละ HS เนี่ย TKY หมายเลขเที่ยวบิน TG924 ได้ออกจากดอนเมืองสู่มิวนิกแหล่งข่าวในพระราชวังกล่าวว่ากษัตริย์วชิราลงกรณ์และคณะผู้ติดตามพระองค์อยู่บนเรืออยู่บนเครื่องบินแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เขากลับเยอรมันกลับไปเยอรมันที่นานกว่า1ปีแล้วที่ไม่ได้กลับเนี่ยนี่คือรายงานของคุณแอนดรูว์ แมคเกเกอร์ลงในรายละเอียดส่วนอาจารย์สมศักดิ์ก็รายงานพร้อมตารางการบินนะครับมีแผนที่การบินเรียบร้อยเอามาจากไหนล่ะครับก็แสดงว่าวันนี้มีคนที่รักความถูกต้องรักความเป็นธรรมและไม่เห็นด้วยกับกษัตริย์รัชกาลที่10นี่มากเลยครับแล้วเป็นหูเป็นตาและส่งข่าวเป็นเครือข่ายกันหมดแล้วท่านเห็นหรือยังว่านี่คือความแตกแยกภายในประเทศที่คุณประยุทธ์ก็ชื่นชมยินดีใช้ระบบสองมาตรฐานกษัตริย์ก็เอากับเขาด้วยกับคุณประยุทธ์ด้วยเนี่ยนะวันนี้ไม่มีการปรองดองในประเทศไทยดังนั้นความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นมา10กว่าปีแล้วคณะรัฐประหารก็ใช้หลักแบ่งแยกและปกครองใช้2มาตรฐานแดงขังลืมเหลืองลืมขังอย่างที่ว่านี่นะนี่แหละครับเกิดผลแล้วคือประชาชนไม่มีความหวังไม่มีความเชื่อมั่นในสถาบันกษัตริย์แล้วส่วนจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นี่ผมไม่รู้แต่ที่ผลปรากฏออกมาจากข่าวต่างๆนี้สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนเริ่มมองปัญหาเรื่องว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมแล้วดังนั้นเขาก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตากันแล้วสิคนนี้ผมนึกบอกว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยถ้าผู้ปกครองรัฐไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ของกฎหมายเนี่ยปกครองยากแล้ววันนี้คุณประยุทธ์ก็ทำตัว
เป็นตัวแทนเป็นหุ่นเชิดให้กับระบบวังเพื่อที่ต้องการมีชีวิตทางการเมืองให้ยืนยาวที่สุดวังก็อุ้มประยุทธ์ประยุทธ์ก็รับสนองทุกอย่างก็ประเทศมันก็เละนี่ไงเห็นหรือยังครับอาจารย์สมศักดิ์รายงานข่าวนะครับว่าเครื่องบิน777 HSTKY บินจากสุวรรณภูมินะครับมาดอนเมืองพร้อมสำหรับเที่ยวบินกรุงเทพมิวนิกเขามาขึ้นกันที่ตอน 1:00 นะครับเที่ยวบินนี้พิเศษ TG924 ตรงกันไหมตรงกันกับของอาจารย์คุณเอ็นดูนะบินขึ้นจากหน่วยบินเดโชชัยกองบิน6ดอนเมืองก็คือสนามบินกองบิน6นี่คือสนามบินพิเศษสนามบินราชการที่อยู่หลังดอนเมืองครับนะฮะนี่อ้างอิงจากข่าวแอนดูเมกเกอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีตารางการบินมีเที่ยวบินแสดงบอกหมดรายละเอียดหมดนะครับนี่แหละครับเอาละเราจะเห็นนะครับว่าตอนนี้ถ้าถามผมว่าข้อมูลอย่างนี้เชื่อได้หรือยังผมมองว่าเชื่อได้แล้วเพราะมีเลขเที่ยวบินมีวันเวลาหมดมีภาพถ่ายตารางการบินแต่จะ 100% อีกทีหนึ่งก็คือต้องไปปรากฏข่าวผมเชื่อว่ามีตากล้องเขาจับจ้องอยู่แล้วที่เยอรมันคงมีแน่เพราะว่าในโลกสมัยใหม่นี้ผู้นำทำตัวลึกลับแล้วไม่เคารพสิทธิมนุษยชนเป็นข่าวอื้อฉาวต่างๆนี่แล้วก็กลายเป็นอาหารอันโอชะของข่าวสารของระบบข่าวสารของฝรั่งเขาแล้วนี่คือคำตอบว่าทำไมควรจะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เพราะถ้ากษัตริย์ยังไม่ยอมรับว่าอยู่ใต้กฎหมายยังมีกฎหมายมาปิดกั้นการตรวจสอบก็ทำให้ท่านใช้อำนาจตามพระราชประสงค์ตามอัธยาศัยตามสบายใจเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอย่างนี้ครับจากข่าวอันนี้เสร็จก็เป็นข่าวของสายข่าวของสุนัยที่ผมรายงานข่าวท่านไปแล้วว่าวันที่7คุณก้อยจะไปทอดกฐินที่วัดนครปฐมที่จังหวัดนครปฐมพระปฐมเจดีย์ผมออกโพสต์เมื่อวันที่1พฤศจิกายนนะครับกฐินมหาภัยทอดที่ไหนไม่เป็นสุขนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราได้รับรายงานมาแล้วก็เป็นจริงนั่นก็คือมีการปิดถนนปิดเมืองเพื่อจะซักซ้อมต้อนรับคุณก้อยจะไปทอดกฐินท่านลองนึกถึงภาพนะครับซ้อมใหญ่เนี่ย4วันนะที่นครปฐมเนี่ยข้าราชการก็จะต้องมาเข้าพิธีแล้วถามหน่อยว่าเขาไปติดต่ออำเภอทำยังไงอ่ะก็ต้องงดบริการประชาชน2เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องงดบริการประชาชนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ต้องงดบริการประชาชนประชาชนเองก็ไปมาไม่ได้ต้องถูกปิดถนน4วันซ้อมใหญ่กันเนี่ยเพื่อจะให้คุณก้อยไปอย่างเดียวเนี่ยเพื่อจะรับขบวนเสด็จเนี่ยถามว่าขบวนการทอดกฐินเนี่ยเป็นเรื่องมงคลนะแต่ละทำให้คนเดือดร้อนหมดเนี่ยมันจะเป็นมงคลได้ยังไงจากข่าวที่ผมได้มาก่อนก็รายงานเข้าไปดูนะครับในคลิปเก่าที่ผมถ่ายทอดไปแล้วเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปรากฏว่าวันนี้ก็เป็นข่าวจริงนะครับวันที่7เธอก็ไปตามที่เป็นข่าวเห็นไหมฮะดังนั้นรายการสุนัยทีวีที่เราเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยเนี่ย
เราก็พยายามจะรวบรวมเป็นเครือข่ายขึ้นมานะครับช่วยกันรายงานข่าวเข้ามาแล้วเก็บข่าวต่างๆมารายงานให้ท่านทราบปรากฏข่าวเดลีนิวก็ลงนะครับว่าเธอไปแล้วก็สำนักข่าวอื่นก็รายงานตรงกันหมดแล้วการจับตาก็ปรากฏว่าพอวันที่7กลางคืนพอทอดกฐินเสร็จเจงคืนไปแล้วส่วนจะไปกันกี่คนจะปล่อยให้นุ้ยอยู่เมืองไทยหรือนุ้ยไปด้วยก้อยไปด้วยยังไงนี่รายละเอียดจะเก็บตามมาอีกนะครับวันนี้ก็แจ้งข่าวด่วนให้ท่านทราบตามนี้ก่อนอีกข่าวหนึ่งที่สำคัญนะครับหรือจะได้รายงานท่านขณะที่รัชกาลที่10เสด็จกลับไปเยอรมันในวันที่7วันที่8นี้ก็เป็นช่วงเวลาของการประชุมประจาน112ของสหประชาชาติอยากจะให้ท่านช่วยกดไลค์ซะเดี๋ยวจะลืมนี่คือข่าวสำคัญของรายการวันนี้นะครับในขณะที่รัฐบาลประยุทธ์รับใช้วังเต็มที่ในการที่จะปราบปรามเยาวชนวังคนของวังก็ประสานงานในศาลศาลก็รับใช้วังเต็มที่ในการที่จะไม่ให้ประกันตัวเด็กจะขังลืมในขณะที่ต่างประเทศเขากำลังจับจ้องแล้วอย่างนี้ประเทศนี้จะพัฒนาอย่างไงทำตัวฝืนกับกระแสโลกทำตัวฝืนกับสหประชาชาติถ้าใครจะบอกว่าสหประชาชาติทำอะไรไม่ได้ใช่ครับทำอะไรไม่ได้หรอกแต่ว่ารัฐบาลประยุทธ์กำลังทำให้ประเทศไทยเป็นผู้ร้ายของโลกไปเรื่อยๆในเชิงในทางภาพลักษณ์ดังนั้นการค้าการขายการลงทุนมันก็หยุดชะงักหมดเครดิตไม่มีวันนี้ฝ่ายคุณประยุทธ์ก็คิดว่าใช้อำนาจก็จะหยุดทุกอย่างได้หมดหยุดใช้อำนาจอย่างรุนแรงก็จะปิดบังความถูกต้องการเผชิญหน้าระหว่างวังกับประชาชนก็มากขึ้นฝ่ายวังก็ใช้เครื่องมือกลไกตำรวจทหารตำรวจทหารก็สอพอได้ดีก็รับใช้วังเต็มที่แต่การสอพออย่างเงี้ยเท่ากับทำลายวังนั่นก็คือจะเป็นบทพิสูจน์ว่าการใช้อำนาจเพื่อปิดปกปิดความจริงทั้งหมดโดยการใช้คุกตารางจัดการใช้ศาลทำให้โดยไม่เคารพหลักนิติธรรมเนี่ยจะปิดกั้นความจริงได้วันนี้ถามดูว่าใครจะเสียใครจะพังการต่อสู้ระหว่างฝ่ายประชาชนนะครับที่มีเยาวชนเขาเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันเขาคุณก็ไปป้ายสีว่าเขาจะล้มสถาบันการต่อสู้ของเยาวชนจะชนะหรือเปล่าอาจจะยังบอกไม่ได้วันนี้แต่หลายคนบอกชนะแน่แต่ผมยังไม่สรุปแต่ที่สรุปได้แน่ๆคือระบบวังพังลงเรื่อยๆเสื่อมพระเกียรติลงเรื่อยๆถามเอาหลักฐานมาจากไหนก็หลักฐานอย่างที่ปรากฏอยู่ขณะนี้ไงครับขณะนี้ที่ผมจะรายงานเนี่ยวันนี้ที่เบลเยียมที่มีการประชุมสหประชาชาติเรื่องสิทธิมนุษยชนที่สวิตเซอร์แลนด์ที่เจนีวาและเบลเยียมจะเป็นประเทศที่เข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเป็นรายงานที่ผมจะเอามารายงานท่านนี่คือหนังสือพิมพ์นี่เป็นข่าวจาก BBC บอกว่า
มาตรา112กำลังกลายเป็นเรื่องที่จะถูกตรวจสอบวันที่กษัตริย์บินไปลงที่เยอรมันนี้ไทยเตรียมเข้ากระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของ UN เบนเยี่ยมชูคำถามเรื่องแก้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพสหประชาชาติเขาตามเรื่องนี้อยู่แล้วคุณก็ไล่จับเด็กโดยไม่สนใจความถูกต้องไม่ให้ประกันตัวโดยไม่สนใจหลักนิติธรรมศาลก็ทำหน้าที่ทำรับใช้เต็มที่อย่างนี้ก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นการช่วยเสริมพระเกียรติยังไงแล้วเด็กก็ยอมที่จะเอาเสรีภาพเขาต่อสู้ทักษิณเขาก็เคยเสนอบอกคุณประยุทธ์น่าจะจับข่าวคุยกับเด็กซะเออคุยกันซะประยุทธ์ก็ไม่ทำเพราะว่าวางเขาต้องการอย่างนี้นี่ก็ต้องรับใช้เขาแล้ววันนี้เป็นไงต่างประเทศเขาก็ปะทุขึ้นมาวันนี้เมื่อ2วันที่แล้วครับเกิดเหตุไฟไหม้ที่ศาลครับแทนที่จะเป็นข่าวห่วงใยหลายคนบอกเออสงสัยจะเป็นเวรกรรมของศาลแล้วล่ะที่จับเด็กเป็นบาปกรรมที่เอาเด็กนี่เขาไปขังวันนี้ไฟไหม้ซะแล้วนี่ครับเดลีนิวก็ลงไทยรัฐก็ลงเห็นไหมฮะทุกฉบับลงหมดในขณะที่เกิดไฟไหม้ประชาชนก็รู้เออสมน้ำหน้าคือแทนที่จะรู้สึกว่าเออเป็นห่วงเป็นใยศาลเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับเพราะศาลใช้อำนาจไม่ถูกต้องทำกับประชาชนวันนี้ก็เกิดข่าวขึ้นที่เจนีวาที่จะมีการประชุมเด็กๆก็ล่ารายชื่อผมบอกถ้าแล้วว่าวันที่31เนี่ย31ตุลาเนี่ยจะเป็นวันประวัติศาสตร์ที่ประชาชนไม่เกรงกลัวอะไรแล้วกล้าลงชื่อครับลงชื่อปรากฏว่าทำวันแรกก็ได้20,000แล้วทำมาอีกตั้งแต่วันที่31เนี่ยอีก 3-4 วันทะลุ 50,000 แล้ววันนี้เขามีแบบฟอร์มนะ www.no112.org ท่านกดเข้าไปสิครับวันนี้ผมกดเข้าไปดูวันนี้180,000แล้วครับเกือบ200,000แล้วคนร่วมเซ็นชื่อสนับสนุนให้มีการแก้ไข112แล้วคุณชำนาญจันเรืองพูดมาอันนี้ดีครับคือคุณประยุทธ์ก็ปฏิเสธว่ายังไงก็ไม่แก้ยังไงก็ไม่แก้เขาบอกถ้าเกิดตอนนี้เด็กเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ให้ถึง1ล้านนะชื่อเนี่ยแต่ฝ่ายเผด็จการก็บอกว่า1ล้านก็ไม่แก้ทำไมจะทำอะไรฉันข้อสรุปอันนี้ดีครับคุณชำนาญบอกว่าแม้จะมีคนลงชื่อถึงล้านก็ไม่มีผลทางกฎหมายหากรัฐสภาไม่ให้ผ่านแน่นอนประยุทธ์ไม่ให้ผ่านอยู่แล้วนะฮะแต่คนเป็นล้านลงชื่อเสนอกฎหมายแล้วถูกปัดตกย่อมมีผลทางการเมืองแน่นอนและมากด้วยครับแล้วยิ่งดูข่าวต่างประเทศเดี๋ยวผมจะอ่านให้ท่านสรุปให้ท่านดูเนี่ยนะท่านก็จะเห็นว่าวันนี้ข้อสรุปที่ผมบอกว่าฝ่ายนักศึกษาชนะหรือเปล่ายังไม่รู้นะแต่ที่ได้รู้แน่ๆคือวังเนี่ยแพ้ลงทุกวันข่าว BBC ลงข่าวเป็นภาษาไทยเลยครับประเทศเบลเยียมจะเป็นผู้เสนอคำถามเรื่องการแก้ไขมาตรา112เบลเยียมเป็นสถานที่ตั้งของ
คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปคือรัฐบาลยุโรปเนี่ยอยู่ที่เบลเยียมครับก็เหมือนสหรัฐอเมริกาเนี่ยสภาประชุมอยู่ที่วอชิงตันดีซีเนี่ยคล้ายๆกันอยู่ที่เบลเยียมแล้วเบลเยียมจะเป็นผู้ตามเรื่อง112นี้นี่ครับต่อเบลเยียมจะตามเรื่อง112นี้ต่อไทยซึ่งมีกำหนดจะเข้าสู่กระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนตามระยะของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติครั้งที่3ในวันที่10พฤศจิกายนนี้ก็เป็นวันที่ถ้ารัชกาลที่10เสด็จไปกลับไปเยอรมันจริงทั้งหมดจะเห็นได้ว่าท่านไม่แคร์อะไรเลยเขากำลังพิจารณาเรื่องของท่านท่านนำไปอยู่ที่นั่นทำไมอยู่เมืองไทยก่อนสิครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าคณะเสนาธิการก็ทัดทานไม่ได้นี่คือลักษณะที่เราจะต้องเก็บข้อมูลไว้ว่าการตัดสินใจของหวังเขาจะเป็นอย่างนี้ในหลวงนี่จะไม่แคร์อะไรทั้งนั้นองค์รัชกาลที่10ไม่แคร์ทั้งนั้นดังนั้นเวลากำหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีก็จะต้องรู้ดังนั้นเรื่อง112นี่เราก็ได้ทราบข่าวว่าทรงโกรธมากที่พรรคการเมืองต่างๆเสนอว่าจะมีการตรวจสอบไอ้ยุทธก็เลยได้ทางได้ทีเลยบอกยังไงก็โหนวังเต็มที่จะไม่ยอมให้แก้ไขก็กะจะใช้112นี่ทำลายฝ่ายตรงข้ามเห็นไหมฮะมันถึงได้ปั่นป่วนในประเทศนี้ไทยเป็น1ใน13ประเทศที่คณะทำงานของ UPR จะทำการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในการประชุมสมัยที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่1ถึงวันที่12พฤศจิกายนโดยก่อนหน้านี้ไทยได้เข้าสู่กระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนตามระยะครั้งที่1และที่2ไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคมปี2554และ2559คือ UN เนี่ยเขาจับตาประเทศไทยแล้วเป็นเรื่องที่ไทยจะต้องรายงานเรื่องนี้ถ้าใครบอก UN ไม่สำคัญก็ใช่ครับทำอะไรท่านไม่ได้หรอกแต่ทำได้ก็คือภาพลักษณ์ของประเทศไทยมันเสียหายมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือรูปธรรมที่เกิดขึ้นแล้วในเหตุการณ์1ถึงวันที่12นี้นะครับในวันที่10พฤศจิกายนนี้จะมีขึ้นที่สำนักงานสหประชาชาตินครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยประเทศผู้แทนที่จะทำหน้าที่เป็นผู้รายงานของกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยมีหลายประเทศที่ก็จะต้องตรวจสอบเป็นคนตรวจสอบนะครับคณะผู้แทนของประเทศไทยนำโดยนายธานีทองภักดีปลัดกระทรวงการต่างประเทศจะต้องตอบคำถามของนานาชาติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยหนึ่งในนั้นคือคำถามจากประเทศเบลเยียมที่จะถามรัฐบาลไทยว่าจะแก้ไขกฎหมายมาตรา112หรือไม่เป็นยังไงครับท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าข้อสรุปที่ผมบอกว่านักศึกษาชนะหรือไม่ยังไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆคือวันนี้เห็นแล้วคือวังเสื่อมลงเพราะโลกเขาจับตาเรื่องนี้แล้วแล้วประยุทธ์ก็ไปบอกยังไงก็ไม่แก้แล้วในหลวงก็บินไปเอาเลยครับอาจจะมีคนประท้วงได้นะครับเพื่อที่จะเปิดแผลเรื่องนี้ให้หนักขึ้นอีกเขาจะถามว่ารัฐบาลจะแก้ไขกฎหมายมาตรา112หรือที่มักจะเรียกว่ากฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา19ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองตามที่เบลเยียมได้เคยเสนอแนะได้เคยแนะนำในกระบวนการ UPR ครั้งที่แล้วหรือไม่ว่าไทยจะมีมาตรการใดเพื่อรับประกันว่าเยาวชนจะสามารถใช้เสรีภาพในการแสดงออกและการประท้วงอย่างสันติตามอนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก
เด็ก15ถูกยิงเสียชีวิตใช้กระสุนจริงยิงเด็กที่สน.ดินแดงเด็กอายุ15ถูกจับเด็กอายุ18ถูกจับวันนี้รัฐบาลประยุทธ์ตำรวจรับคำสั่งทำอย่างเมามันเลยครับตามข่าวที่ท่านเห็นอยู่เรื่อยๆแล้วผมไม่ได้เอามาโชว์ท่านเพราะ YouTube เขาถือว่ามันเป็นเรื่องโหดร้ายผมก็ไม่ค่อยอยากโชว์แต่ท่านเห็นเองแล้วเอารถขับชนรถมอเตอร์ไซค์เด็กบ้างไล่ยิงบ้างอะไรบ้างเนี่ยท่านเห็นแล้วเข้าไปอยู่ในสายตาโลกหมดแล้วเห็นแล้วใช่ไหมครับเบลเยียมประเทศเบลเยียมตัวแทนประเทศเบลเยียมยังจะถามถึงสถานะปัจจุบันของไทยในเรื่องการให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการสาบสูญโดยถูกบังคับเรื่องการบังคับให้สูญหายเรื่องของวันเฉลิมเห็นไหมเข้าไปอยู่อีกแล้วเรื่องของสุรชัยแซ่ด่านอีกหลายคนที่เสียชีวิตแล้วไม่เห็นตัวเลยท่านเห็นแล้วใช่ไหมว่าประเทศไทยกำลังเป็นผู้ร้ายขึ้นทุกวันสถาบันกษัตริย์ถูกกล่าวหาโดยพฤตินัยเข้าไปทุกวันทุกวันแล้วและรัฐบาลไทยได้พิจารณาให้สัตยาบันพิธีสารเรื่องอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานหรือไม่จะลงนามไหมลงนามยังไงอ่ะก็ทรมานเด็กอยู่ในคุกอยู่ทุกวันนี้ติดโควิดก็ไม่ปล่อยจริงๆเขาประกันตัวได้ก็ไม่ให้เขาประกันแล้ววันนี้ในคุกก็โรคโควิดระบาดเต็มไปหมดท่านเห็นแล้วนะครับเรื่องการต่อต้านการทรมานและการบังคับให้บุคคลสูญหายเป็นคำถามที่สวีเดนและอังกฤษสอบถามถึงความคืบหน้าของรัฐบาลไทยเช่นกันเก่งมาจากไหนประยุทธ์เออคิดว่าจะเอาชนะกันจะจัดการฝ่ายตรงข้ามโดยใช้อำนาจ112ใช้อำนาจกษัตริย์ไปจัดการศาลก็พร้อมจะให้ความร่วมมือทำอย่างนี้เป็นยังไงล่ะครับท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าประเทศไทยไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกดังนั้นเวลาเราดูในประเทศไทยนี่เรารู้สึกว่าโอ้โหมีอำนาจยิ่งใหญ่เหลือเกินนะประยุทธ์นะปราบปรามเด็กก็ได้ศาลก็รับใช้หมดทุกอย่างนะเอาเลยนี่คือข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยแม้จะลงข่าวในประเทศไทยก็ไม่มีโทรทัศน์หรือสื่อมวลชนเอาไปลงในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ไม่มีเขาบอกว่าอังกฤษจะมีคำถามหลายเรื่องกับประเทศไทยอาทิเช่นเขาพูดเรื่องอื่นด้วยนะจะต้องทบทวนข้อบังคับเรื่องการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกและการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนและสื่อมวลชนจากการถูกข่มขู่และคุกคามทุกรูปแบบหรือไม่นอกจากนี้ยังถามว่าไทยมีแผนการอย่างไรบ้างที่จะสอบสวนข้อกล่าวหาเรื่องการใช้กำลังอย่างไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่แน่นอนครับกระทรวงการต่างประเทศมันก็รู้เรื่องอะนะครับรู้เรื่องว่าจะไม่ใช่จะแก้ปัญหายังไงจะหน้าด้านยังไงมันก็คงจะไปตอบแบบเพราะๆแบบฟังไม่รู้เรื่องอ่ะผมก็เคยประชุมในนานาชาติก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่แน่นอนฮะอำนาจของ UN เนี่ยมันไม่ได้บีบคอเหมือนรัฐบาลจัดการกับประชาชนได้แต่ว่าเขาจะเป็นเรคคอร์ดเป็นการบันทึกไอ้รัฐบาลเผด็จการก็จะอาศัยความหน้าด้านตอบกลวงๆไปพอตอบเสร็จเรียบร้อยก็กลับไปกูก็ไปกดขี่ประชาชนใหม่ปีหน้ามาใหม่แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดปัญหามากขึ้นเรื่อยๆเรคคอร์ด
บันทึกเหล่านี้มันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนี่คือลักษณะการต่อสู้ในต่างประเทศนะครับต่อสู้ในองค์กรระหว่างประเทศยังมีข่าวรายงานมาอีกนะครับว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นจะเป็นประเด็นที่ต่างชาติแสดงความกังวลว่าจะเป็นเครื่องมือในการละเมิดสิทธิมนุษยชนของพลเมืองแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้พูดเมื่อวันที่4พฤศจิกายนถึงจุดยืนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมาตรา112ว่าด้วยการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพต่อที่ประชุมและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าพร้อมย้ำกับประชาชนว่าในนามนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลนายประยุทธ์นี้ไม่มีนโยบายในการแก้ไขมาตรา112แน่นอนนี่คือข่าวที่ BBC เขาขโมดประเด็นไว้ที่ผมแรงเอาให้ท่านเห็นไหมฮะขโมดประเด็นไว้แล้วว่าประยุทธ์ก็ปฏิเสธก็จะต้องข้อมูลนี้ก็จะต้องไปอยู่ในการประชุมของที่เจนีวาด้วยเอาละครับก็เพื่อให้เห็นการต่อสู้ของเด็กนักศึกษามือเปล่าๆที่เรียกร้องถึงสิทธิความเสมอภาคสิทธิตามกฎหมายลองฟังลูกหลานของเรานะครับที่เขาจะพูดถึงเรื่องนี้ในเวลาในสถานการณ์ที่กำลังมีการพิจารณาเรื่อง112ในสหประชาชาติที่เจนีวาแล้วในเวลาที่กษัตริย์ก็เสด็จไปที่นั่นจะเป็นอย่างไรผมจะล่ำลาท่านตรงนี้แล้วก็ให้ท่านฟังความเห็นของลูกหลานของเรานะครับแกนนำที่เขาจะถูกถอนประกันเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยเขาก็ให้สิทธิเสรีภาพของเขาในการแสดงความเห็นให้พี่น้องได้ฟังนะครับคือคุณลุงเป็นคลิปของลุงที่ผมจะเปิดให้ท่านฟังหลังจากนี้แล้วก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ท่านได้ติดตามชมรายการสดและผลการโหวตวันนี้ท่านคงจะเห็นแล้วนะครับว่าในประเทศเผด็จการท่านยังจะเชื่อหรือไม่นะครับโหวตสุดท้ายครับนาทีสุดท้ายผู้นำเผด็จการอ้างตนว่ามีคุณธรรมทำเพื่อประชาชนเชื่อว่าเป็นจริงไหมโหวตเลยนะครับกระตุ้นกันอีกทีใครว่าไม่เชื่อว่าเป็นจริงก็กดเลยใครเชื่อว่าเป็นจริงก็กดแล้วท่านจะเห็นผลสุดท้ายออกมานะครับและผมจะไปรายงานท่านในวันพฤหัสสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณนะครับแล้วก็พบกันใหม่อีกทีครับวันพฤหัสครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะฝากถึงรัฐบาลนะคะว่าการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยเราสู้กันได้ด้วยความคิดเราสู้กันได้ด้วยการแสดงออกเราสู้กันได้ด้วยความคิดเห็นกันอย่ามาทำแบบนี้อีกเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรดีต่อพวกคุณเลยค่ะสิ่งที่พวกคุณทำแต่ละอย่างในแต่ละวันเนี่ยการสลายการชุมนุมเองการดำเนินคดีต่อผู้ชุมนุมเองการจับขังผู้ชุมนุมเองมันไม่ได้มีอะไรดีเลยแต่มันมีแต่ความอัปยศต่อประเทศนี้ต่อคนที่อยู่ในประเทศนี้ที่คุณได้เป็นรัฐบาลตอนนี้ถามจริงๆคุณคิดว่ามันบริสุทธิ์สดใสมากแล้วค่ะว่าคิดว่าคงไม่ใช่ในวันนี้นะคะพวกเราเป็นตัวแทนของสมาชิก Amnesty ทั่วโลกนะคะที่ต้องการที่จะเรียกร้องโดยการรณรงค์ปฏิบัติการด่วนนะคะซึ่งการปฏิบัติการด่วนนี้จัดทำขึ้นในกรณีที่นักกิจกรรมแกนนำแล้วก็ผู้ที่ต้องการจะใช้สิทธิ์ของเขาในการแสดงออกและการเห็นต่างเนี่ยต้องโดนคุกคามจับกุมคุมขังและตอนนี้ก็มีเพื่อนๆแกนนำหลายคนยังถูกจองจำอยู่แล้วก็มีความเสี่ยงว่า
อาจจะต้องมีปัญหาด้านสุขภาพตอนนี้คุณภริศคุณจตุพัฒน์หลังจากที่ติดโควิดเขาก็มีปัญหาสุขภาพนะคะและโทษที่เขาต้องจำอาจจะมีถึงจำคุกตลอดชีวิตเขาควรมีสิทธิ์ที่ได้รับการประกันเขาควรมีสิทธิ์ที่จะได้ต่อสู้คดีและไม่มีใครควรจะต้องโดนจองจำหรือคุมขังเพียงเพราะใช้สิทธิ์ของเขานะคะปฏิบัติการด่วนครั้งนี้เราใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์แต่ว่ารวบรวมรายชื่อมาได้เกือบ 30,000 รายชื่อนะคะเราร่วมกันกับเช้งจอดอ็อกแล้วก็ร่วมกันกับประชาชนทั่วประเทศนะคะทั้งส่งจดหมายส่งรายชื่อเพื่อเรียกร้องให้นายกพิจารณาแล้วก็ทำตามหน้าที่ที่ประเทศไทยมีพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนในสิทธิการแสดงออกและการชุมนุมและก็สิทธิทางการเมืองและสิทธิทางพลเมืองรวมทั้งสืบสวนสอบสวนการคุกคามของเจ้าหน้าที่ที่ทางรัฐบอกไปว่าได้ทำตามสิทธิ์แล้วได้ทำตามสัดส่วนตามความจำเป็นที่เหมาะสมเราขอความโปร่งใสเราขอรายงานที่ถูกต้องเป็นธรรมน้องอายุ15ปีน้องวาริศต้องเสียชีวิตไปเรายังไม่ทราบว่าใครเป็นคนผิดนะคะเราต้องการให้ดำเนินคดีและมี 1,600 กว่าเคสนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วที่มีการชุมนุมและมี2เกือบ300เคสอะค่ะที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีมันไม่ควรจะเกิดสิ่งเหล่านี้ในประเทศนี้นะคะ Amnesty แล้วก็สมาชิกทั่วโลกขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยได้ทำหน้าที่ในการเคารพสิทธิ์แล้วก็ปล่อยแกนนำและนักกิจกรรมทุกคนที่ถูกขังและโดนแตะไม่ต้องมีการดำเนินคดีและเขาได้ออกมาต่อสู้ตามสิทธิ์ของเขาค่ะขอบคุณครับที่ได้เสนอรัฐบาลนะครับผมค่ะเรื่องของข้อเรียกร้องนะคะข้อหลักของเราก็มีของสี่ข้อนะคะแต่ว่าที่ลุงจะพูดตอนนี้ก็คือเรื่องการให้สิทธิ์ประกันตัวแก่ผู้ต้องขังทางการเมืองทุกคนนะคะเพราะว่าผู้ต้องขังทางความคิดเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในคุกตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะคือการเมืองเนี่ยเราต่อสู้กันด้วยอุดมการณ์เรื่องความคิดเนาะแต่ในเมื่อมันมีคนที่มีอำนาจมากกว่าคนหนึ่งแล้วมีคนที่ต้องการมาต่อต้านแต่เขาก็ใช้อำนาจนั้นในการจับขังทุกคนที่เขาไม่ต้องการให้อยู่ข้างนอกนี้ซึ่งเราคิดว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่น่าละอายนะคะต่อชาวโลกเขามันเป็นสิ่งที่มันน่าอับอายมากๆต่อการที่เราพร่ำพูดว่าประเทศเราเป็นประชาธิปไตยเราพร่ำพูดว่าเราอยากให้เด็กๆโตมาเป็นอนาคตของประเทศอยากให้เด็กเรียนเก่งๆฉลาดๆจะได้โตมาเป็นคนที่มีคุณภาพของประเทศนี้และพอเราเรียนมาเรารู้ปัญหาเราออกมาพูดคุณก็จับขังพวกเราคุณก็ดำเนินคดีกับพวกเราสิ่งที่เราจะขอวันนี้นะคะก็คือการคืนสิทธิ์ประกันตัวให้กับผู้ต้องขังทางการเมืองทุกคนเพราะเขาไม่ควรจะไปอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วและยิ่งไปอยู่นานวันเข้าเนี่ยแต่ละคนในเรือนจำเองก็ยังแก้ปัญหาโควิดระบาดไม่ได้และคิดว่ากำลังกลับมาระบาดอีกรอบด้วยซ้ำนะคะในเรือนจำแต่มันไม่เคยถูกพูดถึงหรอกเพราะในนั้นมันเป็นแดนสนธยาถ้ามันไม่มีคนในนั้นออกมาพูดมันก็คงไม่ได้มีข้อมูลว่าคนในเรือนจำเนี่ยติดโควิดไปแล้วกี่คนเราไม่มีทางรู้หรอกว่าในนั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนเราบ้างเช่นนั้นเนี่ยเราต้องเรียกร้องให้ปล่อยตัวเขาออกมาอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะถ้าเราจะสู้กันเนี่ยทางความคิดเนี่ยเราก็มาสู้กันข้างนอกดีกว่าอย่าเอาใครไปจับขังอีกเลยฝากถึงรัฐบาลนะคะว่าคิดดีๆหน่อยหนูคิดว่าการที่เขาทำแบบนี้เนี่ยมันเห็นคิดเห็นเป็นอื่นไม่ได้นะคะนอกจากพวกเขาเนี่ยกลัวความจริงกลัวความผิดของตัวเองกลัวความน่าละอายของตัวเองจนต้องจับขังเยาวชนแล้วก็ผู้ออกมาเรียกร้องหลายๆคนนะคะก็เดี๋ยวจะฝากถึงรัฐบาลนะคะว่าการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยเราสู้กันได้ด้วยความคิดเราสู้กันได้ด้วยการแสดงออกเราสู้กันได้ด้วยความคิดเห็นกันอย่ามาทำแบบนี้อีกเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรดีต่อพวกคุณเลยค่ะ
สิ่งที่พวกคุณทำแต่ละอย่างในแต่ละวันเนี่ยการสลายการชุมนุมเองการดำเนินคดีต่อผู้ชุมนุมเองการจับขังผู้ชุมนุมเองมันไม่ได้มีอะไรดีเลยแต่มันมีแต่ความอัปยศต่อประเทศนี้ต่อคนที่อยู่ในประเทศนี้ที่คุณได้เป็นรัฐบาลตอนนี้ถามจริงๆคุณคิดว่ามันบริสุทธิ์สดใสมากเหรอคะก็คิดว่าคงไม่ใช่